พบ Tesla Model 3รุ่นใหม่วิ่งทดสอบในแคลิฟอร์เนียคาดเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้พบเห็นกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Tesla Model 3รุ่น D-Faceใหม่ครับที่วิ่งทดสอบบนถนนสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีการพรางตัวบางส่วนด้วยซึ่งคาดว่าส่วนที่พรางตัวนั้นจะเป็นส่วนของการปรับปรุงใหม่นับตั้งแต่ปลายปี2022นะครับเราจะเห็นข่าวลือว่า Tesla กำลังรีเฟซรถยนต์รุ่น Model 3ภายใต้รหัสที่มีชื่อว่า Project Highlandและเมื่อย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมครับเราก็จะได้พบเห็นรถยนต์ Model 3รุ่นใหม่นี้พรางตัววิ่งทดสอบในแคลิฟอร์เนียด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการปล่อยภาพแล้วก็คลิปการทดสอบ Model 3รุ่นใหม่รวมถึงข่าวลือต่างๆออกมาอยู่เรื่อยๆเลยจากแหล่งข่าวหลายสำนักนะครับแต่ว่าที่เราจะเห็นเด่นชัดเลยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับมีผู้ใช้ TikTok ครับบินโดรนถ่ายคลิปในสนามทดสอบที่โรงงานฟรีมอนต์นะครับพบรถโมเดล3ที่มีดีไซน์ภายในแบบใหม่คาดว่ารถรุ่นดังกล่าวครับอาจจะเป็นรุ่น Project Highland โดยรายละเอียดของคลิปดังกล่าวเผยให้ได้เห็นกันว่าภายในของรถเนี่ยจะมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงกลมแบบเดียวกันกับที่รถโมเดล S และโมเดล X ใช้กันนะครับรวมถึงมีคลิปวิดีโอยืนยันว่า Tesla Model 3 Project Highland ตัวนี้จะใช้ระบบสมาร์ทชิปแทนคันเกียร์ด้วยYouTube ช่อง Caliber 197ครับได้อัปโหลดวิดีโอฟุตเทจความยาวประมาณ14นาทีที่แสดงให้เห็นว่ารถรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่มีคันเกียร์แบบรุ่น Model S แล้วก็ Model X นะครับแต่จะใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนเกียร์แบบ Smart Shift แทนจากคลิปเราจะได้เห็นวิศวกรของทาง Tesla ขณะที่กำลังจะเริ่มขับรถดังกล่าวเนี่ยเขาเผลอลืมตัวครับว่ารถคันนี้ไม่มีคันเกียร์ก็เลยต้องใช้ระบบ Smart Shift บนหน้าจอแสดงผลมาช่วยแทนนะฮะเช่นเดียวกันกับรุ่น Model S และ Model X ที่ใช้ระบบดังกล่าวในการเข้าเกียร์เดินหน้าและก็ถอยหลังนะครับและเว็บไซต์ Drive Tesla Canada ได้รับรายงานมาว่ารถรุ่นดังกล่าวนะครับจะมีกำหนดการเริ่มผลิตเป็นจำนวนมากในช่วงไตรมาสที่3ของปี256นี้ทางด้านบูมเบิร์กนะครับก็ได้รับรายงานมาว่าโรงงานกิกะเซี่ยงไฮ้ครับได้เตรียมตัวที่จะผลิต Tesla Model 3รุ่นใหม่โดยจะปิดทำการอย่างน้อย 2-3 วันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมบล็อกเกอร์ชาวจีนนะครับได้เผยแพร่วิดีโอผ่านทาง YouTube ให้เราได้เห็นกันในเรื่องของการทำงานที่ลดพื้นที่ลงครับส่วนพื้นที่เฟส1สำหรับการผลิตโมเดล3แล้วก็ส่วนพื้นที่เฟส2สำหรับการผลิตโมเดล Y เขามีการลดการทำงานลงครับซึ่งคาดการณ์กันว่าโรงงานของ Tesla ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะหยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมผลิต Tesla โมเดล3รุ่นใหม่นี้รวมถึงมีรายงานเผยเอาไว้ด้วยนะครับว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของอีลอนมัสก์นะครับได้ลงจอดที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนในเช้าวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคาดว่ามาเยี่ยมชมโรงงานกิกะเซี่ยงไฮ้ที่เตรียมผลิต Tesla Model 3รุ่นใหม่รวมถึงเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนเพื่อพูดคุยเรื่องของระบบการขับขี่อัตโนมัติด้วยและล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ Tesla Model 3รุ่นใหม่ตัวนี้นะฮะก็ได้ถูกพบอีกครั้งที่ถนนสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนียเผยแพร่ภาพโดยบัญชีผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า The Kilowatt ครับการวิ่งทดสอบครั้งนี้เนี่ยได้มีการใช้ผ้าใบคลุมพรางตัวในช่วงด้านหน้าและก็ด้านหลังของตัวรถค่อนข้างยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนที่ถูกพรางนั้นจะเป็นชิ้นส่วนที่แตกต่างจากรถรุ่นปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะไฟหน้าและก็ไฟท้ายที่คาดว่าจะมีการปรับปรุงใหม่หลายคนอาจจะสงสัยครับว่านอกจากส่วนที่เขาพรางด้านหน้ากับพรางด้านหลังเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่ในโมเดล3 Project Highland ตัวนี้บ้างผมสรุปมาให้สั้นๆประมาณนึงตรงนี้นะครับสำหรับโมเดล3รุ่นใหม่คาดว่าจะมีการอัปเกรดกล้องและก็ใช้ฮาร์ดแวร์แบบ 4.0 ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ Tesla เขาได้ใช้ฮาร์ดแวร์ 4.0 นะครับกับรถยนต์ใหม่ทุกคันไปแล้วมีข่าวลือครับคาดการณ์กันอีกว่าส่วนของกันชนด้านหน้ารถรุ่นใหม่นี้จะมีการปรับให้ด้านหน้าเรียบยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องเพิ่มอีก1ตัวสำหรับรถรุ่นใหม่นี้นะครับจะมีการถอดตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวรถออกแล้วเขาจะปรับมาใช้ข้อมูลทางสภาพอากาศและการกำหนดอุณหภูมิตามตำแหน่งของ GPS แทนซึ่งจะทำให้การแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิตรงนี้นะครับทำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นส่วนการตกแต่งภายในนะครับยังไม่ยืนยันว่าหน้าปัดรถที่เป็นลายไม้นะครับจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุผ้าอัลคันทาราแทนหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมารอดูกันต่อไปใครที่อยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโมเดล3 Project Highland ตัวนี้จะมีอะไรใหม่บ้างก็สามารถกดลิงก์บทความใน description อ่านได้เลยนะครับทีมงานของเราได้รวบรวมเอาไว้แล้ว
ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเทสลาได้ปรับลดราคารถรุ่นโมเดล3ตัวนี้นะฮะที่อยู่ในสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริการวมถึงในประเทศไทยด้วยครับซึ่งคาดการณ์กันว่าเทสลากำลังจะเคลียร์สต็อกสินค้าก่อนที่จะมีการเปิดตัวรถยนต์โมเดล3รุ่นใหม่ที่เราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามดูกันต่อไปครับหากดูจากแหล่งข่าวลือต่างๆแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เห็น Tesla Model 3รุ่นใหม่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนหากมีข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจนะครับทีมงาน iMod ของเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ทราบกันอย่างทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ